วัสดีครับพี่กอง500ใส่กล่องแล้วก็แจกได้เลยโอ้โหหลายคนบอกว่าอยากจะร่วมทำบุญกับคุณฤทธิ์นะคะคุณฤทธิ์ค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเจอสาวๆเชียงใหม่แล้วก็แฟนคลับเชียงใหม่โอ้โหรวมไปถึงนะคะแขกผู้มีเกียรติของเราทุกท่านในงานวันโป๊ะชมพูค่ะครับวันนี้ก็ดีใจมากนะครับดีใจนะครับแฟนๆชาวเชียงใหม่ก็น่ารักเหมือนเดิมเนาะใช่มั้ยฮะเจอกันทีไรก็น่ารักนะครับแล้วก็สวัสดีเป็นแบบภาษาเหนือได้ไหมสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ามีคำอื่นไหมฮะมีแอดวานกว่านี้ไหมฮะฮับขนาดฮับขนาดพูดไปพูดมามันจะไปอีสานแล้วนะตอนนี้แม่จะเริ่มออกแนวอีสานแล้วนะมากันปะเลิกปะเต๋อมากันปะเลิกปะเต๋อะอะไรนะมากันบักคักอันนี้อีสานเขาบอกว่ามากันอีสานอีสานนะครับมากันบักคักก็ผิดไปยากรไปนิดนึงนะฮะอีสานต้องพูดยังไงคะมากันหลายหลายนี่นะเราฟิวชั่นกันได้นะฮะเนาะอ่ะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมทำบุญกับคุณฤทธิ์เดลสตาร์นะคะแฟนคลับทั้งหลายวันนี้เนี่ยเรามีของที่ระลึกลายเส้นลิขสิทธิ์อาจารย์โตค่ะน้องลิขที่จะมาร่วมบริจาคทำบุญกันน่ารักเนาะน่ารักมากบริจาคแบบ 100% ด้วยนะน้องลิขคือมีเพิ่มอ่ะไม่หักค่าใช้จ่ายใช่ครับเป็นลายเส้นลิขสิทธิ์อาจารย์โตหม่อมหลวงจิราธรจิรประวัติค่ะเดี๋ยวเราจะมีลายเส้นเรียบร้อยแล้วของน้องฤทธิ์เดลสตาร์อ่ะกล่องรับบริจาคเราจะอยู่โซนด้านนี้ก่อนอื่นมีเสื้อยืดมีกระเป๋ามีร่มนะคะก็คือใครบริจาคได้ทำบุญกับน้องฤทธิ์อ๋อแล้วก็ได้รับของไปเลยได้รับของไปด้วยได้ลายเซ็นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือปกติเนี่ยถ้าเป็นของที่ระลึกก็มีแต่พิธีชอบอยู่แล้วนะแต่ถ้าลายเซ็นของน้องฤทธิ์ด้วยดีไหมคะดีอยากได้ไหมคะตอนนี้ล่ะคะโอ้ก็ถือว่าวันนี้ทำบุญด้วยกันเนาะใช่ทำบุญด้วยกันแล้วบอกว่าทำบุญร่วมกันชาตินี้ชาติหน้าอาจจะได้เจอกันอีกนะเอ๊ะเกิดมาเป็นอะไรกันดีฮะชาติหน้าชาติหน้าจะเป็นอะไรดีคะแฟนริทอุ้ยนี่คงเจ้าชู้มากเลยเนาะทั้งนั้นเนาะไม่ถูกเลยอะไม่ถูกเลยนะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราบริจาคกันดีกว่าค่ะในการร่วมทำบุญเริ่มจากกระเป๋ากันดีกว่าฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวฝั่งนี้อย่าเพิ่งนะคะอย่าเพิ่งน้อยใจเริ่มต้นจากด้านนี้ก่อนดีกว่าค่ะกระเป๋าก่อนกระเป๋าก่อนเจ้าหน้าที่ค่ะกระเป๋าก่อนค่ะนี่กระเป๋าสวยมากแล้วก็มีลายเซ็นด้วยนะคะลายเซ็นอยู่ตรงนี้นะลายเซ็นอยู่ตรงนี้นี่เลยค่ะลายเซ็นอยู่ตรงนี้รื่นมากน่ารักมากนี่ถือไปได้ความภูมิใจด้วยกระเป๋า500ค่ะมี2ใบนะคะฝั่งนี้มี2ใบค่ะใส่กล่องบริจาคเลยค่ะใส่กล่องบริจาคเลยกระเป๋าใช่ไหมคะกระเป๋าด้านหลังค่ะยกมือกระเป๋าด้านหลังยกมือเลยค่ะ500บาทร่วมทำบุญกันคือในกล่องรับบริจาคเนี่ยน้องเอ็ดเราไม่มีกุญแจไขนะฉะนั้นเนี่ยใส่พอดีนะคะอยากบริจาคเงินกระเป๋า500บาทใส่จำนวนพอดีเพราะไม่สามารถที่จะไขกุญแจใช่เวลาจะไปบริจาคก็ต้องทุบออกไปไม่ใช่คือไปบริจาคเนี่ยก็จะเอาเงินทั้งหมดไปนะเผื่อแบบว่าเผื่อเจ้าหน้าที่งานแฮกไปอะไรอย่างนี้เราจะไม่ได้แบบไม่มีกุญแจนะตอนนี้กระเป๋า2ใบครบหรือยังคะฝั่งนู้นครบแล้วอ่ะร่มมาก่อนร่มจ้ะร่มฝั่งนู้นมีกี่บาทกี่พันคะไม่มีแดดครับการชอบให้ริบเดอร์สตาร์ด้วยอะไรนี้ขอบคุณมากจริงนี่ค่ะร่ม350บาทค่ะร่มกี่คันคะ3เนาะร่ม3ค่ะใครยกมือยกมือร่มค่ะยกมือนี่นะคะร่มอ่ะแล้วก็มีเสื้อนะคะเสื้อเนี่ยจำนวน10ตัวค่ะนี่เสื้อ10ตัวนะคะนี่ก็ใครอยากจะบริจาคนะคะเดี๋ยวยกมือแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะยกมือแล้วก็สามารถบริจาคได้เลยค่ะน้องฤทธิ์เรียกว่าร่วมทำบุญกันนะคะในโครงการวันโป๊ะชมพูแต่วันนี้มาแล้วเมื่อกี้เห็นคุณหมอนะคะว่าที่คุณหมอหรือเปล่าว่าที่คุณหมอตอนนี้ยังไม่เป็นคุณหมอนะว่าที่คุณหมอแนะนำวิธีในการตรวจเต้านมด้วยตัวเองแต่ค่อนข้างว่าเลยอ่ะก
็คือปกติคือถ้าเกิดที่โรงพยาบาลก็คือจะต้องสอนคนไข้ทุกคนที่เข้ามาด้วยเรื่องของก้อนที่เต้านมอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองไม่ใช่ป้องกันติดเป็นการเรียกว่าดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนที่จะมาพบแพทย์ใช่ครับเรามีวิธีเมื่อกี้หลายคนบอกว่าน้องฤทธิ์อธิบายไปแล้วไม่แน่ใจว่าทำยังไงบ้าง3วิธีค่ะน้องฤทธิ์เรามีเป็นลิฟต์แบบนี้มีเลยอ๋อนี่มีโบชัวร์ให้มีโบชัวร์ให้นี่มีโบชัวร์ให้ก็คือด้านในเขาจะมีลิฟต์แบบนี้ก็คือเป็นสติกเกอร์3วิธีถูกต้องไหมคะคุณหมอว่าที่คุณหมอถูกต้องเลยครับวิธีที่ฤทธิ์สอนไปคือวิธีที่1นะครับก็คือการตรวจแบบก้นหอยหรือตามเข็มนาฬิกานี่จริงๆตรวจได้หลายแบบวิธีแบบนี้เลยนะคะก็คือจะสามารถไปตรวจเองได้ที่บ้านต้องใช้ตัวช่วยไหมตรวจเองตรวจที่บ้านตรวจเองเป็นวิธีการตรวจเองนะครับย้ำว่าตรวจเองนะฮะใช้มือตัวเองใช่ไหมใช้มือตัวเองแต่ถ้ามาโรงพยาบาลก็คือจะเป็นหมอตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าตรวจเองที่บ้านก่อนละกันนะก็นี่เลยค่ะ3วิธีที่ขอรับได้นะคะฟรีๆนะสำหรับน้องๆนะคะที่อาจจะเอ้ยฟังพี่ฤทธิ์ไปแล้วว่าที่คุณหมอแนะนำไปแล้วแต่ว่าหนูทำเองที่บ้านไม่เป็นนะพี่ทำยังไงดีน้องๆไปขอได้นะคะฟรีนะไปตรวจดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนไม่ต้องโทรบอกฤทธิ์ไปตรวจให้นะฮะตรวจตามนี้ทำได้เลยเพราะว่าไม่ยากเลยใช่ไม่ยากเลยก็มี3วิธีง่ายๆแบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็สามารถที่จะซื้อผลิตภัณฑ์วาโก้ค่ะน้องฤทธิ์เขามีแท็กที่ตัวสินค้าแบบนี้ด้วยนะเคยเห็นไหมคะในนี้ก็มีวิธีตรวจใช่ด้วยใช่ในนี้ก็มีวิธีตรวจค่ะคือพอซื้อไปแล้วเนี่ยงานนี้ซื้อผลิตภัณฑ์วาโก้คือก็จะได้ร่วมบุญทำบุญกับน้องไปด้วยแล้วก็ร่วมบุญกับมูลนิธิรามาธิบดีในการช่วยเหลือผู้ป่วยเราเป็นสิ่งที่ดีนะครับได้อุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์สิได้ไปเสื้อผ้าไปใส่ด้วยแล้วก็ได้ทำบุญด้วยใช่ไหมฮะก็ได้มีวิธีแบบนี้ด้วย3วิธีในการตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะคะที่ว่าที่คุณหมอของเราแนะนำกันไปตอนนี้ถ้าเกิดว่านะคะคุณเดินเข้ามาเนี่ยอยากจะร่วมทำบุญยังมีนะของที่ระลึกกันอยู่นะคะก็ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยแต่เดี๋ยวฝั่งนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวฝั่งด้านของขวามือนะคะอย่าเพิ่งน้อยใจแล้วอย่าลืมนะอยากจะร่วมทำบุญอยากจะบริจาคเนี่ยน้องเรสคือต้องขออภัยจริงๆเราไม่มีกุญแจเปิดกล่องรับบริจาคนะคะฉะนั้นเนี่ยจำนวนเงินเตรียมพอดีหรือใครจะร่วมทำบุญมากกว่านั้นก็ได้นะก็ได้แล้วแต่จิตศรัทธาของเรากันชวนเพื่อนๆน้องๆนะคะมาร่วมทำบุญกันได้แล้วก็ว่าที่คุณหมอคะนี่วาโก้บาลานซิ่งแบรนด์มีแบรนด์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วยนะครับต้องถามคุณหมอว่าที่คุณหมอนิดนึงว่าปกติเนี่ยเวลาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยคือเขาอาจจะขาดความมั่นใจไหมคะคุณวิทย์อันนี้ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับอันนี้ไม่ได้ขายของนะเอาตามที่เจอในโรงพยาบาลจริงเลยนะก็คือการรักษาของมะเร็งเต้านมเนี่ยจะมีหลายระดับนะครับหนึ่งในนั้นคือการตัดเต้านมออกนะครับซึ่งการตัดเต้านมออกเนี่ยเพราะฉะนั้นสมมติว่าเป็นหนึ่งข้างเราก็จะตัดหนึ่งข้างมันก็หายไปข้างหนึ่งก็จะหายไปหนึ่งข้างใช่ไหมอีกหนึ่งข้างก็จะกลายเป็นหน้าอกที่แบนราบนะครับแบนไปเลยใช่ไหมคะคือตัดไปหมดเลยก็คือต้องตัดหมดเลยนะต้องตัดแล้วก็เลาะเขาเรียกว่าเลาะส่งน้ำเหลืองอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับในบางคนนะฮะในบางระยะนะครับก็จะทำให้สองข้างไม่เท่ากันไม่เท่ากันเนาะถ้าเกิดว่าเต้านมหายไปข้างหนึ่งผู้หญิงเราก็รู้สึกไม่มั่นใจนะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เรามีบาลานซิ่งบาร์ด้วยนะน้องฤทธิ์คือเขาจะมีเป็นเหมือนกับนี่เมื่อกี้ที่คุยกับคุณหมอไว้นะคะก็จะเป็นบาลานซิ่งบาร์คือบาร์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมวางก็มีการมอบให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วยนะในโครงการนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือนี่เลยในโครงการนี้มีการมอบด้วยเป็นเสื้อชั้นในสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็มีเหมือนกับเต้านมเทียมแบบนี้นะคะมอบให้เป็นแบบเซตเลยมอบให้ฟรีๆเลยด้วยนะคะเป็นไงคะครับได้ด้วยอยากรู้เฉยว่าเป็นทำจากอะไรลองไม่เป็นไรครับพอแล้วครับเดียวพอแล้วนะครับมันจะมีน้ำหนักด้วยมีเหมือนกับว่าสรีระเผื่อคนไข้ถามจะได้แนะนำได้เนี่ยครับครับก็นี่เลยน้องเรซคือว่าก็เรามีการมอบบาลานซิ่งบราให้นะคะกับหลังกาชาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจำนวน100ชุดเมื่อกี้ไปกรอกแบบฟอร์มแบบนี้ได้นะคะขอรับได้ฟรีเลยค่ะส่งตรงให้ที่บ้านนะคะที่หลังกาชาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็จะมีแบบฟอร์มแบบนี้กรอกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวทางผลิตภัณฑ์วาโก้ก็จะส่งมอบให้ส่งเป็นกล่องพัสดุแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยใช่ก็จะมีทั้งบรามีทั้งเต้านมเทียมไปวัดไซส์ดูได้
ได้นะคะที่เคาน์เตอร์ของวาโก้ก่อนก็ได้แล้วก็ไปกรอกแบบฟอร์มไว้นะคะจะเป็นที่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่หรือที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงใหม่ก็ได้ในเคาน์เตอร์วาโก้มีเหมือนกันนะคะเป็นแบบฟอร์มแบบนี้อยู่นะก็ไปขอรับได้ฮะก็นี่เลยค่ะถือว่าเป็นการร่วมทำบุญกันนะคะในโครงการวาโก้โบชมพูค่ะน้องริทเพราะว่าทุกๆการซื้ออ่ะร่มเหลือ2ชิ้นค่ะร่มเหลือ2ชิ้นเหลือ1แล้วค่ะเหลือ1แล้วค่ะ350บาทนะการไปมีลายเซ็นด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เรียกว่าเหมือนกับให้คุณริทไปปกป้องเลยนะเพราะว่าการร่มมีลายเซ็นคุณริทเนี่ยนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ร่มเรียนเชิญเลยยกมือด้านนี้ยกมือทันเขาไม่น่าทันเขาไม่น่า350บาทค่ะ350บาทนี่นะคะถ้าอย่าลืมวันนี้พูดกันนิดนึงในเรื่องของการบริจาคนะคะไม่ใช่แค่ซื้อของที่ระลึกนะคะร่วมบริจาคกับน้องริทอย่างเดียวนะแต่ซื้อผลิตภัณฑ์วาโก้ภายในงานยังลด 40% ด้วยนะคะที่สำคัญถ้าเกิดว่าใครชอบแบบสติกเกอร์น้องริทเล่นลายไหมคะสติกเกอร์คืออ๋อสติกเกอร์ลายสติกเกอร์ลายเล่นลายใครอยากส่งสติกเกอร์น่ารักน่ารักไปให้กับน้องริทนะเออมีลายกลุ่มใช่ไหมเอ่ยลายกลุ่มแฟนคลับริทเดอะสตาร์เออถ้าเกิดว่าใครอยากจะส่งนะสร้างเลยทำเลยทำเลยตัวเองแล้วเรามีเป็นเหมือนกับสติกเกอร์นะคะนี่เลยค่ะขอนี่พวกกล้องอยู่ด้านหลังแล้วก็รูปหัวใจด้วยนะคะรูปหัวใจด้วยนี่เขามีสติกเกอร์น้องวิ้งค่ะคือซื้อผลิตภัณฑ์วาโก้ภายในงานนะร่วมทำบุญไปแล้วนะคะกับมูลนิธิรามาธิบดีในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะคะแล้วซื้อครบ 1,000 ค่ะได้สติกเกอร์ลายน้องวิ้งนะคะส่งเป็นของขวัญให้ฟรีด้วยเออลิมิเต็ดอีดิชั่นนะแล้วซื้อครบ 1,500 บาทก็จะได้ทั้งน้องวิ้งแล้วก็น้องวินนี่สติกเกอร์นะคะชุบุชิบิมากๆน่ารักมากน่ารักน้องชุบุชิบิโหน้องได้บอกลงเลยอ่ะให้เลยค่ะละตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะร่วมทำบุญนะคะกับคุณริทเดอะสตาร์ก็สามารถที่จะซื้อทั้งผลิตภัณฑ์วาโก้แล้วก็ของที่ระลึกค่ะก่อนที่เรานะคะจะเรียกว่าให้น้องริทฝากผลงานค่ะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปร่วมกันกันต่อนะคะเพื่อที่เป็นรูปที่ระลึก1ปีมีโอกาสในการร่วมทำบุญกัน1ครั้งนะคะณโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณสิริรักษ์แพ่งพิบูลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเรียนเชิญบนเวทีเลยค่ะและขั้นต่อไปนะคะขอเรียนเชิญเจ้าเยาวพันธ์นักเชียงใหม่ค่ะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเรียนเชิญนะคะถ่ายรูปคู่กับศิลปินบนเวทีด้วยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและต่อไปนะคะขอเรียนเชิญค่ะคณะผู้ติดตามเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นะคะเรียนเชิญค่ะถ่ายรูปบนเวทีเลยค่ะนี่นะคะเป็นภาพความประทับใจค่ะเรียกว่ามาอิ่มบุญอิ่มใจนะคะกันช่วงหน้าเลยกับโครงการวาโก้โบชมพูร้อยใจให้ไม่สิ้นสุดในปีที่4ค่ะเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะที่ทำให้งานนี้จัดไปรุ่งเรืองด้วยดีค่ะขอขอบคุณนะคะคณะผู้ติดตามเหล่ากาชาดค่ะแต่ว่าคุณสิริรักษ์แพ่งพิบูลรองนายกเหล่ากาชาดและเจ้าเยาวพันธ์นักเชียงใหม่ยังอยู่บนเวทีนะคะทั้งสองท่านยังอยู่บนเวทีกับคุณริทนะคะเฉพาะนะคะผู้ติดตามค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ณโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณสุชินเดโชกันพรที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์วาโก้บริษัท ICC International จำกัดมหาชนค่ะท่านต่อไปขอเรียนเชิญคุณดารารัตน์โสพลอำพรพิสิทธิ์ค่ะผู้ช่วยผู้จัดการส่วนการขายบริษัท ICC International จำกัดมหาชนนะคะภายใต้แบรนด์วาโก้ค่ะแล้วก็ท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณวรวัฒน์ตันตรานนท์ค่ะกรรมการบริหารบริษัท CR เชียงใหม่ประเทศไทยจำกัดค่ะท่านต่อไปเรียนเชิญคุณวิชัยสมบุญโสดนะคะผู้จัดการทั่วไปห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงใหม่ค่ะและท่านต่อไปขอเรียนเชิญนะคะคุณวีระโชติธิรัตน์วายามกุลค่ะผู้จัดการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะและท่านต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณรัตน์ทิพย์เทพยศค่ะผู้จัดการส่วนบริษัท ICC Internationalมาสุขกันมหาชนค่ะเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีเลยค่ะ
ะคะกับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมค่ะเดี๋ยวทั้งสองท่านนะคะคุณสุชินเดโชกำธรและคุณดารารัตน์โสพลอัมพรวิสิทธิ์ยังอยู่บนเวทีค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับคุณศิริรัตน์แพ่งพิบูลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเยาวคณะเชียงใหม่ค่ะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอบพระคุณคุณวิชัยสมบูรณ์โสดนะคะผู้จัดการทั่วไปห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงใหม่ค่ะและขอขอบคุณนะคะคุณวีระโชติกิระวัยยามะคุณค่ะผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะคะศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะและต่อไปนะคะขอเรียนเชิญค่ะทีมงานบริหารจากผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ขึ้นบนเวทีเลยค่ะทีมงานบริหารจากผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้นะคะทั้งวาโก้บอดี้คลินิกค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้เรียนเชิญบนเวทีถ่ายภาพร่วมกันค่ะกับศิลปินรับเชิญของเราน้องริดดัสตาชุดชั้นในวาโก้ค่ะกับเจ้าหน้าที่ของเรานะคะหน้าตาสวยสดงดงามแบบนี้รวมไปถึงนะคะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของสรีระทรวงอกกันด้วยแฟนคลับอย่าเพิ่งไปไหนนะรวมไปถึงนะคะค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะและก็นะคะลูกค้ากิตติมศักดิ์ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเตรียมสแตนบายกันด้วยนะคะปีนี้เป็นปีที่4แล้วค่ะกับโครงการวาโก้วัวชมพูร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะคะซื้อผลิตภัณฑ์วาโก้ทุกชิ้นภายในงานคุณก็จะได้รับบริจาคขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานบริหารจากวาโก้และพนักงานวาโก้ทุกท่านด้วยค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณวรวัฒน์ตันตานนท์กรรมการบริหารบริษัท CR เชียงใหม่ประเทศไทยจำกัดค่ะและคุณวิชัยสมบูรณ์โสดนะคะผู้จัดการทั่วไปห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงใหม่ด้วยค่ะสวัสดีครับนี่นะคะเป็นช็อตภาพความประทับใจจริงๆกับงานนี้ในโครงการวาโก้วัวชมพูข้าวเสียงประเมินค่ะและต่อไปนะคะขอเรียนเชิญลูกค้ากิตติมศักดิ์ค่ะที่ร่วมบริจาคสมทบทุนมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเรียนเชิญคุณนิตรดีโนจาค่ะท่านที่สองนะคะคุณวัชรีตั้งทางธรรมค่ะท่านที่สามค่ะคุณชนิพรปันชลเลิศนะคะท่านที่สี่คุณวรัชยาแสงพักกิมบนเวทีทั้งสี่ท่านค่ะคุณวรัชยาแสงพักกิมค่ะครบเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยนะคะก็เรียกว่าได้ร่วมทำบุญกับคุณเรสแกสตาค่ะแล้วก็มูลนิธิรามาธิบดีในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเอาละเดี๋ยวเราจะมีช็อตนะคะที่เรียกว่าช็อตสำคัญรวมกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะคะทั้ง4ท่านเรียกว่าได้ซื้อของที่ระลึกนะคะบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมกับมูลนิธิรามาธิบดีโหนี่เลยนะคะก็เรียกว่าหัวหน้าอิ่มบุญเลยอ่ะโอ้ขนาดนั้นเลยอ่ะเอาล่ะจับเลยอ่ะน้องเรนเออนะก็มีลูกค้าได้อิ่มบุญใจนะคะกับโครงการวาโก้วัวชมพูก่อนอื่นค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เข้ามาร่วมทำบุญในโครงการวาโก้วัวชมพูครั้งนี้ค่ะครับก
็ดีใจนะครับดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้นำพาทุกคนนะครับมาร่วมบริจาคด้วยกันนะครับมาร่วมช่วยเหลือผู้ที่เขาเรียกว่าไงผู้ที่เขาที่เป็นมะเร็งเต้านมแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลใช่ครับวันนี้ก็ดีใจที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเขาว่าบางทีคนเราเนี่ยการเจ็บป่วยเนี่ยบางทีเป็นเรื่องที่เราไม่คาดคิดในชีวิตบางคนเจ็บป่วยหนึ่งครั้งเนี่ยเงินเขาไม่พอที่จะรักษาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการป่วยของเขาเนี่ยอาจจะเราจะไปว่าเขาไม่ได้ให้ทำไมไม่ดูแลตัวเองหรือว่าทำไมถึงไม่ยอมมาหาหมอหรือว่าทำไมถึงปล่อยให้ตัวเองเป็นขนาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของทุนทรัพย์มันก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยพอมีโครงการตรงนี้มาช่วยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเขาเรียกเป็นแสงสว่างคนที่เขากำลังหมดทางเพราะที่การเป็นมะเร็งถ้าปล่อยไว้ก็คือระยะมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆมันสามารถเพิ่มจนกระจายไปทั่วร่างกายเราได้จนเป็นมะเร็งที่ทรมานในชีวิตซึ่งถ้าเกิดเราได้การรักษาได้การป้องกันที่ดีเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้แบบชีวิตของคนหนึ่งคนที่ทุกทรมานกับการเจ็บปวดเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างนึงเลยคนที่ได้รับการรักษาเนี่ยจะได้เปลี่ยนมาเป็นแบบเหมือนใช้ชีวิตประจำวันได้มาเดินห้างปกติได้กินขนมกินข้าวทานอาหารอร่อยเหมือนกับคนปกติทั่วไปซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนชีวิตจากคนคนหนึ่งให้เป็นจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยจากปกติอาจจะแบบพอรู้ปุ๊บว่าเป็นมะเร็งเต้านมรู้สึกว่าโหท้อแท้กับการต่อสู้กับชีวิตไม่อยากมีชีวิตต่อละแต่พอได้รับการช่วยเหลือได้กำลังใจแบบท่วมท้นขนาดนี้ก็รู้สึกว่ามีชีวิตได้ปกติแล้วก็สร้างกำลังใจทำให้เขาสามารถที่จะกลับมาสดใสกลับมาเป็นคนเดิมได้อีกครั้งถูกไหมคะใช่ครับนี่เลยขอเสียงปรบมือให้ว่าที่คุณหมอของเราหน่อยค่ะว้าวนี่นะคะก็เรียกว่าผู้ที่กินใจมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวนะคะก่อนอื่นแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจแบบนี้เขาถามว่าที่คุณหมอคะผลงานค่ะอยากที่จะเห็นผลงานแล้วว่าแน่นเลยนะตอนนี้อะไรคะครับก็ตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่นะครับตรวจคนไข้แน่นตรวจคนไข้แน่นเลยใช่ไหมก็กำลังเรียนอยู่นะครับคณะแพทยศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่5แล้วนะครับก็นะครับมันตอนนี้อยู่บล็อกดมยานะครับใครอยากสลบมหาวิทยาลัยได้นะครับไม่ใช่ก็ตอนนี้ผลงานเนี่ยก็ที่ผ่านไปก็คือมีคอนเสิร์ต Seven Wonders นะครับที่ลิปพึ่งแสดงไปนะครับตอนนี้ก็คือแผ่น DVD จะออกแล้วนะครับเปิดขายแล้วมั้งนะใช่ไหมฮะเปิดให้สั่งซื้อแล้วนะนี่ไม่เคยรู้เรื่องนะครับก็เปิดให้สั่งซื้อแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูรอบสดเนี่ยหรือเคยดูแล้วเนี่ยสามารถซื้อมาดูแล้วก็มาเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้นะครับค่ะก็เรียกว่านะคะวันนี้เนี่ยเราได้ความสนุกสนานไปเรียบร้อยอินบุญอินใจไปเรียบร้อยแล้วค่ะขอถ่ายรูปช็อตสุดท้ายได้ไหมคือหันหน้าเข้าเวทีแล้วหันหลังถ่ายรูปรวมไปเลยค่ะเปลี่ยนๆกันเข้ามาจะได้แบบเห็นกันแบบชิดๆค่ะอ่ะเดี๋ยวเราหันหน้าเข้านะคะด้านนี้ขอช็อตหน่อยค่ะพระเจ้าดูทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็นะคะนี่ดีกว่าบอกว่าต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมคะลงข้างล่างด้านหน้านี้นิดนึงนะคะเอาไม่ท่านนั่งเฉยๆค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันแบบใกล้ๆนี่ขอบคุณค่ะนี่จะได้แบบว่าเห็นทางนะคะแฟนคลับด้วยแฟนคลับเร็วๆค่ะชูป้ายด้วยชูป้ายไฟด้วยเก็บภาพรวมนี่นะคะเป็นภาพความประทับใจมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ